แล้ววันนี้ที่เขาพาเรามาเนี่ยเราจะอยู่ใน relationship แปลกๆ relationship หนึ่งเขาบอกว่าอย่างพี่ป๊อดพี่โอเนี่ยเมื่อกี้ก็ร้องเพลงกันไปในฐานะแบบนักร้องด้วยกันเขาฟิตกันเหรอคะเขาฟีเจอริ่งกันแล้วพี่คงไม่คิดว่าที่เรามาเราต้องฟีเจอริ่งกันนะครับการที่การหมายถึงว่าเราก็ฟีเจอริ่งกันแล้วในเพลงไม่รู้จักเธอไม่รู้จักฉันเราไม่รู้จักกันพี่ก็งงยังนึกภาพในหัวมันเหมือนประสบพันธ์ปลาบึกยังไงไม่รู้น้าก็อยากจะนึกเหมือนข้างข้อกระกบผสมพันธ์ข้างล่างบอกว่าอยากให้ช่วยที่ให้พวกเรามาฟีเจอริ่งกันเนี่ยข้างล่างบอกว่าอยากให้ช่วยโปรโมทนเรศวรภาค4หน่อยนะครับภาคยุทธหัตถีประมาณนั้นครับใช่ครับอันนี้แล้วแต่นะคะจะนะคะเมื่อกี้อะไรนะครับเมื่อกี้มีอะไรแว๊บๆผมมองไม่ทันแล้วแต่นะเลยว่าเพลงแบบนี้ไม่ใช่ทางแต่ว่าร้องได้อาจจะร้องผิดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยโอ้โหร้องดีมากครับพี่ฮายครับใครเห็นด้วยอย่างผมตกเลยพี่ฮายหน่อยครับค่ะขอบคุณสุดยอดมากครับขึ้นมาวันนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองตึงมากเลยอ่ะไม่ตึงนะครับตึงไม่แล้วเท่าที่ดูแล้วไม่ได้ตึงอะไรเท่าไหร่ครับเหรอคะถ้าระดับนี้ก็เรียกปริครับพี่ประมาณนั้นครับตึงผีเลยอ่ะเป็นผีเลยชอบฟังป๊อปเวลาป๊อปร้องอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้สบายสบายเหมือนพูดบ่นอะไรไปเรื่อยๆมันเพราะอะไรมันเหมือนว่าเราไม่ต้องลุ้นตามว่าอุ้ยเขาร้องเพลงเขาเสียงสูงเดี๋ยวเขาจะต้องขึ้นตรงนี้นะจะต้องถึงคือของป๊อปนี่สบายสบายเวลานั่งห้องน้ำนี่เลยจริงจริงพี่ไอชอบฟังเพลงของป๊อปตอนเช้าตอนเข้าห้องน้ำแล้วก็มีพวกที่ขับรถแล้วฟังเพลงผมเหมือนกันที่หลับในตายกันไปเยอะไม่ใช่เด็กตีตายเลยเด็กคนนี้ตัวเล็กๆเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าผมทิ้งเวทีไว้ให้พี่หายดีกว่าครับผู้หญิงน่ารักหน้าตาจิ้มริมอย่างเงี้ยนะครับจิ้มริมจิ้มริมนะผู้หญิงหน้าตาจิ้มริมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองดูว่าพี่หายจัดอะไรให้กับพวกเรานะครับขอเสียงมือกับพี่หายอีกสักครั้งครับตายทำไมมันตึงอย่างนี้ทั้งคนเมื่อก่อนนี่ตัวเท่าใบเตยเลยนะช่วงนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรมา4ปีเนี่ยมันกินงูเหลือมยังไงก็ไม่รู้ในเมื่อยกเวทีให้เราแล้วเราขออนุญาตเอาแดนเซอร์มาได้ไหมคะได้นะคะตายแล้วทำไมหน้าตาดีทุกคนเลยสาวพวกเดียวกันมาอีแบกยืนไหนอีแบกน้องสาวเดี๋ยวจัดตำแหน่งให้ก่อนแล้วแต่เลยมาพบกับเพลงนี้เลยค่ะเชฟ